วัสดีครับสวัสดีบรรดาท่านผู้มีเกียรติก็พบกับพวกเราทีมงานโน้ตเชิญยิ้มอีกตอนหนึ่งเป็นตอนที่2แล้วจากพวกเราทีมงานโน้ตเชิญยิ้มพร้อมกับ SP นะครับวิดีโอจะหาเช่าได้ตามศูนย์วิดีโอทั่วๆไปนะฮะเป็นวิดีโอจะเป็นภาพยนตร์จีนภาพยนตร์ฝรั่งอะไรชัดโอ้ยเสียงชัดสีสวยชมกันสบายแล้วที่ยังลืมกันเสียไม่ได้เลยนะครับคือเมอรี่คิงให้การอุปถัมภ์นะฮะด้านการแสดงด้านหน้าเวทีอะไรต่ออะไรนี่ก็เป็นของเมอรี่คิงโอ้ยเป็นสถานที่ที่เรามาจับจ่ายสินค้าเขาเรียกว่ามาถึงเมอรี่คิงแล้วไม่ต้องไปที่ไหนเลยครับขนของกลับบ้านไปเยอะแยะมีของสมนาคุณมากมายหลายอย่างนะครับพบกับพวกเราทีมงานโน้ตเชิญยิ้มวันนี้เรานำการแสดงแบบศิลปะแบบเก่าๆนะครับคือลิเกเรานำลิเกมาให้ชม1ชุดลิเกของผมชุดนี้จัดเสนอท่านในท้องเรื่องบัวแล้งน้ำ เรื่องราวของเราจะเป็นยังไงนั้นพบและชมลิเกของเราเลยครับเฮ้ ฮาชาฮ่าฮ่าเฮ้เฮ้อยากชมลิเกเชิญเล่เขามาฉากแรกขอพาท่านมาพบกับเทพพบุตรคิ้วดกเป็นพระเอกหนุ่มนักลำนะฮะโอ้ยที่บ้านเลี้ยงหมูไม่ต้องทำอะไรเลยลำให้หมูแค่นี้โอ้ยอิ่มชะ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 จุ๊ชะฮะฮะขอโทษหมอลำนะครับเยอะ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 ชะชะลิเกฮะไม่ใช่หมอลำฮะโอ้โหนิ้วอย่างลำเทียนขอบคุณเทียนหน้าศพนะครับเมื่อกี้เป็นเทียนบูชาพระเทียนจุดแล้วสิใช่สิสวัสดีครับท่านที่เคารพวันนี้มาพบกันอีกแล้วส่งเสียงกังวานหวานแววมากันอีกแล้วนายจ้าโอ้โหโอ้เกือบตายโอ้ยร้องสะเร็วเลยแล้วหายใจทางไหนอะครับมันก็มีทางออกเข้ามันจนได้แหละแหมเกิดเป็นคนนี่ผมจะบอกให้ฟังนะพระเอกครับการจะร้องจะรำอะไรสมัยเนี้ยมันต้องเอาวัยรุ่นเข้าผสมสมัยนี้เคยเห็นลิเกเขาเล่นไหมสมัยนี้ลิเกเขาเล่นก่อนจะร้องลิเกอะไรนี่เขาต้องร้องเพลงแบบเพลงมันๆก่อนสักเพลงนึงอ๋อเพลงสมัยใหม่ฮะเพลงวัยรุ่นสตริงอะสิได้ไหมเล่าอยากฟังของใครอะสามารถดีใจได้เกิดมาชาติหนึ่งถึงเรามันไม่มีเท่าไหร่ก็ตัวที่ยังไม่ตายขอบใจเขาแดงแกงร้อนยังพอหาได้น้อยไปก็ยังพอมีอยู่ไม่มีสติสลูเดี๋ยวโอ้ยทำไมเต้นขนาดนั้นล่ะครับไม่ได้เนื้อครับใช้เต้นช่วยใช้เต้นข่มมาไว้ก่อนโอ้ยไม่ได้เนื้อกับเนื้อที่ให้ไว้เอาไปไหนเล่าเนื้อนครพนมมานะไม่ไหวแล้วเม็ดเยอะกัญชาแล้วไม่ดียาเสพติดไม่ดีว้าเดี๋ยวเลิกแล้วครับเด็กแซวซะแล้วเว้ยไม่ได้แซวหรอกเด็กเก้าอี้ล้มตกเก้าอี้หนูระวังนั่งดีๆเดี๋ยวโอเล่โผโอ้โหแสดงว่าเขาขำนะกล้วยเก้าอี้กริ่งเลยเห็นไหมไม่หรอกหลับมาสิสมน้ำหน้าอยากมีตังคนมีกระตังนะมีตังมาเช่าเมอรี่คิงหลับซะแล้วเด็กเขาง่วงโอ้ยตอนนี้ก็เย็นแล้วสมน้ำหน้าอยากมีแม่นอนดึกไม่เกี่ยวกันนะยังไม่ดึกเหรออะไรแกนี่จะมาแซวเด็กเหรอเป็นใครเราอ้าวร้องลิเกซะหน่อยนึงเอาลิเกเอาแบบเพราะๆเลยนะหวานหวานเมื่อคืนฉันฝันพี่กอนว่ามีสาวสาวสองคนจะมาเอาฉันทำผัวพอตกใจตื่นลืมตาฉันนอนกอดหมาไว้สองตัวต่างต่างไม่ต้องรับไม่ต้องรับไม่ต้องรับโอ้ยเวรกรรมของแกเนาะทำไมอ่ะแสดงว่าไปนอนใต้ถุนบ้านที่ท่าหมาเมาสิดีไหมเราดีเออหมาใครจะไปทำลงไม่หมาเราเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์ครับเจ้าของมันจำได้เขาเจ้าเองมีนามอยู่แล้วว่าเจ้าชายโกโบริ
อ้าวแล้วอังสุมาลินไปไหนอ่ะอังสุมาลินมีชู้กับไอ้ขวัญไปซะแล้วเราเองก็มาแอบรักผู้หญิงแถวหน้าดวงตาสวรรค์เธอก็สวยบัวแล้งน้ำเธอก็เป็นที่ปรารถนาของเราฮันนี่พัชสอนเธอก็อะไรวะเล่นเรื่องไหนกันแน่วะเนี่ยเล่นยังไงก็ไม่ถูกใจเล่นทีเดียว8เรื่องเย็บติดต่อกันแกไม่ชอบอีกแล้วนะฝืดเออทอผมประกาศบัวแล้งน้ำเรื่องเดียวคุณก็เล่นแค่เรื่องเดียวไม่ต้องไปเล่นมากมายอะไรขนาดนั้นอ้าวลิเกประยุกต์ลิเกคอนเสิร์ตเห็นไหมเล่าแม่มันก็ต้องเล่นหลายๆเรื่องหน่อยขอโทษแล้วขนคิ้วนี่เต็มใจขึ้นไหมครับทำไมฮะขนตาทำไมมีแค่สองข้างมันอย่างนี้เองคนมักน้อยจะเป็นไงเราเองเป็นชายหนุ่มที่รูปหล่อเฮ้ยถึงได้ฮะหน้าตางี้แล้วหล่ออ้าวพระเอกไม่หล่อจะเป็นพระเอกได้เหรอเอ้ยแบบนี้เขาเรียกหล่อไม่เสร็จเขาเรียกหล่อไม่ลงตะไบ เป็นชายหนุ่มที่รูปหล่อผู้หญิงต้องตามมารักมาหลงให้เกลียวไปหมดจริงเหรอครับโอ้โหความหล่อเขาเราไม่อยากจะคุยหรอกครับแค่กระแอมผู้หญิงตามมา3โอ้โหขนาดจามงี้ตามมา4นั่นไอ้งี้ตามมา5โอ้วันนั้นไปเผออ้วกทีเดียวแม่งกลับหมดเมาอ่ะสิโอ้ยเมายังไงก็คานขึ้นฟุตบาทหนี10ล้อได้แล้วกันทำเป็นหมาใช่ไหมแม่มันเอาจริงมาแรงอ่ะสิเมาโอ้โหเห็นลิบๆอุ้ยมาแล้วเว้ย10ล้อเออครับก็คานขึ้นฟุตบาทไปก่อนสบายใจสบายใจที่บ้านรวยนี่ครับรวยขนาดไหนครับรวยขนาดไหนไม่อยากจะคุยแล้วครับรวยยังไงในเสาอย่างนี้นะที่บ้านผมฝังมุกโอ้ไม่ใช่แบบเมอร์ลี่คิงนี่ด้วยโอ้ยผมใช้ฝังมุกหมดโอ้โหจานกินข้าวก็ฝังมุกช้อนกินข้าวก็ฝังมุกโต๊ะนั่งกินข้าวฝังมุกเก้าอี้นั่งกินข้าวฝังมุกคนใช้ผู้ชายมีกี่คนจับฝังมุกหมดแล้วตัวแกตูดขวดน้ำมันตันโจทำไมไม่ใช้มุกแบบลูกน้องไม่ไหวกลัวมะเร็งแดกว่ะพาออกยากซะด้วย อยากจะมีเมียอีกแล้วเฮ้ยเมียที่มีอยู่เราไม่พอใจเมียเก่าไม่ดีโอ้เมียเก่าไม่ไหวหรอกเลยเลิกลากันไปนี่ได้ข่าวนะว่าสุภาพสตรีสาวสวยจากอินเดียเขาประกาศหาคู่ครองสวยไหมเล่าโอ้โหส่งรูปมาสวยงามมากสัดส่วนอย่างนี้สัดส่วนเท่าไหร่โอ้โหสัดส่วนของเธอเอว22สะโพก36หน้าอก35ไอ้นั่น4ขีดอะไรวะเสื้อผ้ากระโปรงรองเท้า อย่าเลยนะกล้วยแกต้องคิดว่าเป็นไอ้นั่นแน่อะไรวะก็เสื้อผ้ากระโปรงรองเท้าไม่จริงอะแกต้องนึกว่าเป็นไอ้พนันอะไรก็เสื้อผ้ากระโปรงรองเท้าอย่าเลยใจแกต้องคิดว่าเป็นไอ้นั่นอะไรวะเนี่ยจิ๋มมันเออพันนี้แหละหามานานแล้วเราจะต้องรีบเดินทางไปหาจิ๋มเข็มเล็กไงจุ๋มจิ๋มเออเราจะต้องไปหาคู่ครองครับผมต้องรีบเดินทางไปก่อนโชคดีครับนะมีสัก2บาทไหมครับทำไมอ่ะสาย60ลงหนำหลวงฮะโอ้ทอนี่ลงไปข้างล่างหน้าเมอร์ลี่คิงนี่นะอ่ะไปถึงแล้วเรียกแท็กซี่แล้วให้สำล้อไปส่งแล้วมันไม่ตีกันเหรอพบไปก่อนแล้วนะโชคดีครับได้เวลาแล้วลูกตุ้มลูกตุ้มนาฬิกานาฬิกาลูกตุ้มนาฬิกาของฉันมันแปลกส่งจากเมืองแขกมี2ลูกตุ้มตื่นเช้าเข็มยาวชี้เดไม่ยอมหันเหไปหาลูกตุ้มหน้าปัดส่งมาจากนอกหัวถลอกไม่มีหนังหุ้มว้าไปก่อนฮะนาฬิกาเสียพาท่านมาพบกับพระเอกท่านที่2ของผมครับพระเอกท่านที่2ของผมพระเอกท่านนี้นะฮะเป็นพระเอกหนุ่มนักรำฮะฉายายิ้มกว่าตลาดดูการลำฮะลำแบบพม่ามอนนะครับยังไงกันเฮ้ยโอ้ย3ชั่วโมงมึงจะลำถึงโต๊ะไหมเนี่ยตูดมันเขินไม่บางครั้งโอ้จ้าจ้าโอ้พระเอกอะไรตั้งแต่ตอนแรกถึงตอนที่สองนี่ฟันมึงยังไม่งอกอีกเหรอโอ้ยฟันงอกหรือฟันหลอไม่มีปัญหาอะไรหนักหนาแล้วอย่างนี้เขาเรียกฟันหลอไหมครับโอ้ยโบราณที่ฉุดเลยนะคุณทำไมอ่ะสมัยนี้เขาไม่เรียกฟันหลอแล้วเขาเรียกอะไรประธานโทษนะอย่างนี้เขาเรียกที่ล็อกหัวนมภรรยาทะลึ่งแล้วทะลึ่งยังไงแสดงว่านมเมียมึงใหญ่กับพอชมควรปากโอ้ยตะกี้เข้ามาเดินเนี่ยก็จะขึ้นลิฟต์ลงข้างล่างไปทานน้ำครับคอแห้งพอเปิดลิฟต์โอ้โหผู้หญิงเห็นผมร้องกรี๊ดเลยแกหล่อเขาบอกมายังไงหนุ่มเชกเข
ใครหนุ่มเสกเขานี่แหละโอ้ยแล้วปากนี่โดนสากมาเลยครับปากมันธรรมชาติเขาช่างมาอะไรนะฮะธรรมชาติเขาทำอะไรรูปธรรมนามธรรมมันก็ช่างมาเขาสร้างฮะสร้างฮะโอ้ยพอขึ้นมาข้างบนเขาบอกอ้าวมายังไงเราทัดทัดอ๋อทัดณตะกั่วทุ่งณจ้ะแล้วร้องได้ไหมเพลงทัดโยนมันทิ้งให้ไปจากกายกางเกงในไม่เคยได้ชักสักทีเก็บมาแล้วมันโฉงไปมันจะขำเมื่อไหร่มันโฉง ขออภัยนะฮะขออภัยฮะคือพระเอกผมเทียบเสียงไม่ได้นะฮะเสียงแห้งเสียงแห้งเสียงแห้งฮะออกจากบ้านลืมกินกีวีถ้ากินเสียงผมดีกว่านี้กีวีนี่ยาขัดรองเท้านะครับตลกนะไม่ใช่ลิเกปัญญาอ่อนผมก็รู้แล้วว่าคุณไม่ได้เป็นยา